คือเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับก็คือเรื่องของสมาร์ททัวริซึมเนี่ยการที่จะทำให้เป็นครีเอทีฟอีโคโนมีได้อย่างไรนั่นแปลว่าเราต้องเสริมเรื่องของเทคโนโลยี 5G เข้ามาจับด้วยก็จะเกิดการท่องเที่ยวแบบสมาร์ททัวริซึมผมนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยเขต3สันกำแพงแม่ออนดอยสะเก็ดครับตอนนี้ก็เป็นเลขาของภาคเหนือพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นโฆษกกรรมาธิการต่างประเทศครับตั้งแต่ระดับชั้นม.1 ถึงป.1 ถึงม.6 ครับก็โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ต่อระดับอุดมศึกษาบริหารการจัดการที่มหาวิทยาลัยพายัพไปศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่ประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาปริญญาโทอีกใบเศรษฐศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับพอไปศึกษาต่อเนี่ยก็ระหว่างนั้นก็มีเวลาในการที่จะทำงานพาร์ทไทม์ก็ทำหลายอย่างครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กเสิร์ฟคลีนเนอร์ก็เคยเป็นนะครับแล้วก็เป็นบาริสต้าแล้วก็ทำงานอยู่เป็นบาร์เทนเดอร์ก็อยู่หลังครัวทำอะไรก็ทำทุกอย่างครับตอนนั้นก็พยายามทำเดลิเวอรี่อาหารอะไรเงี้ยครับนะพอเข้าศึกษาปี1มีรุ่นพี่มาทาบทามบอกถ้าดูหน่วยก้านแล้วดูประเภทลองมาเล่นประเภทนี้ดูไหมซึ่งเราก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งใหม่แล้วก็สิ่งที่ท้าทายก็เลยเริ่มศึกษาฝึกซ้อมกับพี่ๆซึ่งก็ได้โอกาสของทีมอดีตโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นก็มาพอดีเพราะนั้นเราเห็นความเป็นไปได้เห็นตัวอุปกรณ์เห็นโครงสร้างแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายก็เลยได้เข้าไปจับในส่วนกีฬาประเภทนี้ครับซอฟต์บอลก็จะต่างจากเบสบอลแค่ขนาดของลูกแล้วก็ขนาดของฟิลที่ในการเล่นนะฮะในประเทศไทยเนี่ยซอฟบอลจะมีความที่นิยมมากกว่าเบสบอลผมเนี่ยจะเล่นในตำแหน่งพิทเชอร์กับเซคันด์เบสสองตอนนั้นได้เป็นกีฬามหาลัยแล้วก็ลงไปแข่งที่หาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีลงไปแข่งหลายๆฟิลครับหลายๆแมตช์การเล่นซอฟบอลเนี่ยมันมีมิติหลายอย่างที่สอดคล้องที่เราปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่จะมาแต่ในมิติทางการเมืองเนี่ยผมว่ามันก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นมา adjust ได้อย่างดีเหมือนกันอย่างเช่นคือเราต้องเอื้อกันนะครับทั้งถ้าเราเป็นทีมรับบางครั้งเนี่ยเราต้องออกไปแล้วก็ทำหน้าที่แม้แต่ต้องทำให้ส่งเพื่อนเข้าบ้านเพื่อเอาแต้มกับเข้าทีมเรารู้ว่าเราจะต้องตายในอินนิ่งนั้นครับแต่ว่าเราต้องส่งเพื่อทำเพื่อทีมสมมติการตรงนี้การเสียสละของตัวเองการทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่เพื่อให้ทีมบรรลุจุดมุ่งหมายอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งที่เราคิดว่ามาปรับใช้ได้อย่างดีการที่จะชนะหรือการที่จะได้แต้มมาหนึ่งแต้มหรือการจะรักษาไม่ให้แต้มเราหลุดอันนี้ยากมากเพราะฉะนั้นถ้ามาเปรียบกันในการช่วงชิงในการทำงานการเมืองผมว่าการลงฟิลการเก็บพื้นที่การเข้าไปพบปะเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันเสริมความรอบคอบเสริมความมิดชิดแล้วก็ทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นในหลายมิติผมถือว่าการที่จะพิชิตชัยในกีฬาประเภทซอฟต์บอลถือว่ามีมิติที่คล้ายกับการเล่นการเมืองได้เหมือนกันย้อนตั้งแต่คุณพ่อครับคุณพ่อก็จะฝังหูฝังหัวตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในการฟังข่าวอ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็เลื่อยมาจนไปศึกษากลับมาแล้วก็เราก็มองว่าเรามองโลกได้กว้างขึ้นแล้วก็มิติจากนอกมองเข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าอะไรที่จะทำให้ประเทศเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนไปได้เร็วไปได้ข้างหน้าแล้วก็ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาพ่อแม่พี่น้องได้โดยจริงเนี่ยผมมองว่าการทำงานการเมืองเป็นมิติแรกในการเป็นส่วนของฝ่ายบริหารประเทศเนี่ยผมมองว่าตรงประเด็นและทำงานได้เลยลงพื้นที่น่าจะประมาณ400กว่าวันก็ลงทุกวันเดินเองทุกวัน13 14โลเนี่ยเดินทุกวันกับพร้อมทีมงานไม่ค่อยใช้รถเพราะว่าการใช้รถมันไม่ได้พูดคุยไม่ได้สัมผัสไม่ได้ส่งสื่อจิตต่อกันอะไรเงี้ยฮะต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคะแนนเสียงทำให้เราได้คะแนนเยอะที่สุดในพรรคเพื่อไทยเป็นที่น่าภาคภูมิใจให้ตัวเองให้ครอบครัวแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่ด้วยครับตอนนั้นเนี่ยถามว่าเราไม่ใช่หน้าใหม่ในพื้นที่แต่ว่าถือว่าใหม่มากในบทบาทและบริบทนี้เพราะนั้นการที่จะทำให้เราเนี่ยเขาจดจำเราง่ายแล้วเข้าไปอยู่ในใจหรือในความคิดเขาได้ง่ายเนี่ยก็เลยหาอะไรขึ้นมาว่าอะไรที่เขาจะจำง่ายในโซเชียลมีเดียก็เลยใช้คำว่าให้ท็อปดูแลเธอก็สั้นง่ายตรงประเด็นจนถึงทุกวันนี้ทุกคนก็ยังเรียกแล้วก็จำเราได้ง่ายแล้วก็ถ้าเห็นแฮชแท็กนี้หรือสโลแกนนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นเราแน่นอนอะไรครับเราก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือทุกท่านในพื้นที่ของผมแล้วก็ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแอคชั่นของผมและทีมงานก็คือการทำตัวไม่เป็นภาระและไม่เป็นพาหะนั่นคือเราดอทูดอเราเดินแบกไปที่บ้านแล้วก็มีทำสู้แบกขึ้นมาก็ในนั้นก็จะบรรจุของที่พ่อแม่พี่น้องจำเป็นต้องใช้ในช่วงโควิดไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เป็นน้ำดื่มเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นข้าวสารอาหารแห้งเท่าที่ทำได้และอยู่ในกรอบของกกต.ที่
ขากรอบเราไว้ก็ทำเต็มที่ครับในช่วง60กว่าวันก็ลงพื้นที่ไปแจกไปพบปะพ่อแม่พี่น้องไปถามหาสาธุสุดิบเพราะว่าเขาออกมาหาเราไม่ได้เป็นหน้าที่เราที่เราต้องออกไปหาเขาแล้วก็ไปอธิบายว่าต้องใช้ชีวิตอย่างไรในระหว่างโควิดและหลังโควิดการดูแลตัวเองแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเราลงไปพบปะพ่อแม่พี่น้องด้วยตนเองบวกกับทีมงานแล้วก็กำลังใจเล็กๆน้อยๆในสู้ๆแบ็คเนี่ยก็จะทำให้เราร่วมกันฝ่าฟันไปได้คำว่า better เชียงใหม่การทำให้เชียงใหม่อ่ะดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีกว่ารวมกับข้อความของที่ว่า725ปีเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นเป็นคอนเซปต์เป็นแนวทางกรอบของเราว่าเราจะรวมทุกภาคส่วนในทุกแขนขาหรือทุกแขนงที่เราสามารถผลักดันได้ทำให้เชียงใหม่ดีขึ้นในทุกมิติไม่ว่าในเรื่องของการกระจายอำนาจการบริหารระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวของดีที่มีอยู่แล้วในเชียงใหม่การผลักดันต่อไปอย่างไรการเสริมโครงสร้างพื้นฐานการที่จะทำให้เชียงใหม่กลับมามีความพร้อมอีกครั้งเนี่ยจะอยู่ในโบดูหรือกรอบความคิดที่จะใช้คำว่าการท่องเที่ยวเชิงอัจฉริยะคือเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับก็คือเรื่องของสมาร์ททัวริซึมเนี่ยการที่จะทำให้เป็นครีเอทีฟอีโคโนมีได้อย่างไรนั่นแปลว่าเราต้องเสริมเรื่องของเทคโนโลยี 5G เข้ามาจับด้วยก็จะเกิดการท่องเที่ยวแบบสมาร์ททัวริซึมเพราะฉะนั้นการจับอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยแล้วใส่ฟันเฟืองเข้าไปให้มีความพร้อมแล้วผลักดันให้เชียงใหม่สามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอัจฉริยะได้ในเรื่องของสาธารณสุขในเรื่องของการดำรงอยู่เรื่องของเชิงเกษตรแบบยั่งยืนตรงนี้ก็จะเพิ่มรายได้แล้วก็ใส่เม็ดเงินเข้าไปอย่างยั่งยืนครบทุกมิติตรงนี้ครับก็จะพยายามเร่งทำให้มันเกิดขึ้นกับชาวเชียงใหม่ฮะภาพจำของผมในเชียงใหม่ก็คือก็จะมีแต่ความสนุกมีแต่รอยยิ้มใช่ไหมฮะอาจจะในวันนั้นไม่มีความต้องกังวลหรือต้องเครียดหรือแบกอะไรเยอะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าก็จะเฝ้ารอสงกรานต์กระโดดลงน้ำคูเมืองไปวัดไปเดินตลาดเดินกาดนัดเชียงใหม่เปรียบก็คือมีแต่ความสุขและความสบายใจเวลาไปอยู่นั่นแปลว่านั่นคือเสน่ห์ที่คนทั่วโลกเขาต้องการก็คือไปอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขไปที่ไหนแล้วไม่ต้องกังวลสบายใจเนี่ยแหละครับนี่ผมว่าน่าจะเป็นโค้ดของเชียงใหม่คือสุขและสบายกายสบายใจก็ต้องนำสิ่งนั้นกลับมาให้ได้ครับ